มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนความคืบหน้าคนละครึ่งเฟสที่3สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ที่หลายคนนะคะรอคอยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงงบประมาณสำหรับการใช้เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19 นะคะว่ารัฐบาลยังคงมีงบประมาณเหลือเพียงพอสำหรับนำมาใช้เยียวยาและฟื้นฟูดูแลนะคะโดยมีเงินเหลือเกือบ 3.8 แสนล้านบาทแบ่งเป็นเงินจากพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทปัจจุบันนี้ครม.ได้อนุมัติโครงการไปแล้ว 7.6 แสนล้านบาทนะคะเหลือใช้อีก 2.4 แสนล้านบาทค่ะงบประมาณที่เหลือจะถูกนำออกมาใช้ด้านใดด้านหนึ่งจะต้องรอการพิจารณาในระดับของนโยบายแล้วก็การตัดสินใจของรัฐบาลนะคะซึ่งตามแผนเดิมหลังจบมาตรการรอชนะในวันที่31พฤษภาคม64กระทรวงการคลังจะมีการประเมินผลหากต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นให้ต่อเนื่องก็อาจนำโครงการคนละครึ่งระยะที่3มาใช้ต่อค่ะเพราะว่าเป็นมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างดีแต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การเปลี่ยนไปเกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 อีกรอบนึงก็ต้องมาประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้งว่าควรจะนำเม็ดเงินสู่ระบบเร็วหรือไม่ค่ะหากมาดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นจากการส่งออกแล้วก็เศรษฐกิจของโลกแต่ว่าเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องรอดูเรื่องของการควบคุมนะคะหากยังไปต่อได้เหมือนการระบาดรอบ2ที่ไม่มีล็อกดาวน์ก็จะไม่ส่งผลการกระทบต่อเศรษฐกิจมากนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ต้องรอดูสถานการณ์ของการแพร่กระจายของโควิด-19 ระลอกใหม่นะคะเพื่อเตรียมเยียวยาต่อไปค่ะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ